ินออกมาด้านนอกเนี่ยนะคะตรงนี้เขาจะมีเป็นเหมือนกับสายให้เด็กๆเล่นแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ด้วยนะแล้วก็จะมีส่วนตรงนี้คือใครที่แบบเอ้ยหูนึกทันไม้ทันมืออยากจะลองทำนี้ได้เลยเขามีรูปนี้ได้นะให้ดูด้วยต้องทำตามเขาอย่างเงี้ยหรอว่าเออเนี่ยดูดิมีกบมีหมูมีแมวน้ำนี่ดูนี่เป็นกระต่ายเออแกชอบรูปอะไรโอ้มันยากมากเลยครับคืออยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยครับเป็นการจำลองครับโดยการที่เขาเอาตัวทรายกับน้ำเนี่ยมาอัดกันเพื่อให้เห็นว่าจำลองดูว่าด้านในเนี่ยทำแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะเอารูปไหนดีล่ะโอ้นี่ฉันเอาเพื่อนฉันแล้วกันอะไรครับหมูแต่ฉันเอาแต่หัวนะเดี๋ยวผมไม่เอาตามนี้ผมเอาตามจินตนาการของผมเองจับเวลาให้คนละ10นาทีเริ่มพลาดเยอะป่ะศิลปินเขาไม่คุยมาของผมเสร็จแล้วครับโอเคหมดเวลา10นาทีเก็บก่อนให้สวยก่อนนี่เป็นไงอวดผลงานได้เลยพร้อม3 2โอ้ของผมสุดยอดกว่านิดเยอะสุดยอดหมูคุโรบุตะไหนดูนี่ของแกอะไรอ่ะสุดยอดอะไรแกทำแท่นอะไรนี่คือตู้ ATM จริงเหรอถ้าไม่มีตู้ ATM เบิกเงินไม่ได้นะครับสำคัญกว่าหมูคุโรบุตะหมูคุโรบุตะนี่ไม่เป็นไ รเอาเงินไปซื้อหมูคุโรบุตะกินได้อันนี้ชนะอันนี้ดีสรุปเลยสรุปว่าคนข้างในเนี่ยเก่งมากใช่ศิลปินก็เก่งมากปั้นอะไรใช่ศิลปินเก่งมากจริงเพราะว่าเนี่ยเราปั้นแค่แป๊บเดียวเรายังรู้สึกเลยว่ามันไม่เป็นตัวไม่เป็นอะไรเลยมันยากมากยากมันยากข้างในนี่คือแบบโอ้เขางานของแท้สุดยอดครับผมอยากมาดูข้างในดีกว่าไม่ต้องดูพวกเราพี่ว่านะวันนี้เราพอเรื่องสายๆกันดีกว่าตอนเย็นเรามีนัดกับท่านผู้ว่าใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเองได้รับเกียรติมากเลยครับใช่แล้วเดี๋ยวพี่ว่าเราเรีบไปแล้วก็ไปรอท่านผู้ว่าได้ครับผมไปไปนะครับบ๊ายบายนะเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปร้านที่ชื่อว่าโอเอโนกิอันโอ้นิดเดียว 5.7 โลลองเข้าไปก่อนขอบคุณครับครับร้านนี้นะคะมีชื่อว่าโอเอโนกิอันร้านนี้เรานัดท่านผู้ว่าไว้ด้วยอ๋อครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเรารัดที่ร้านนี้เลยได้ครับตอนนี้เรานั่งรอท่านผู้ว่าก่อนเดี๋ยวพอเขามาปุ๊บหลังจากท่านผู้ว่ากับเมนูที่นี่มีของเด็ดเลยอ๋ออันนี้คือก็เป็นเมนูเด็ดใช่ก็คือพามากินที่ร้านนี้ด้วยเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินเนี่ยเดี๋ยวรอเจอท่านผู้ว่าแป๊บนึงก่อนได้ครับผมสวัสดีครับ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 ผมยินดีที่ได้รู้จักโอ้ยยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับจุดเลยครับผมใช่ครับชินจิฮิไรครับผมตัวเป็นคิวเพ็กเจอร์でようこそいらっしゃいましたはいぜひ鳥取を楽しんでいただければと思いますได้เลยครับได้เลยครับผมยินดีครับ鳥取は初めてですかของผมนี่มาครั้งแรกเลยครับผมครับของอุ้มมาครั้งที่3นะคะเนี่ยแล้วคุณน้องสองอ่ะเนี่ย砂丘とか楽しまれたと思いますけれども美味しいものいっぱいありますからぜひ召し上がっていただきたいと思いますอุ้มさんもぜひครับผมเต็มที่แล้วครับまたここのお店はですね美味しい日本料理が出ますけれどもまあそれだけでなくて今注目をされているのはピンク色のカレーを作るんですね。グリーンカレーとかね、イエローカレーとかあるでしょ。でもこういう色してるんですよ。ピンクカレー。可愛いね。とってもね可愛らしいですし、
さらに醤油までね、こういうピンク色の醤油を作っちゃったんですね。まあ、それはどういうことかというと、ボルシチというスープがあります、ロシア料理の。であれの赤い色が出るビーツっていう、野菜があります。それを使ってピンク色のカレーだとか、ピンク色の醤油を作ってるんですね。ครับผมได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้อาจจะลองชิมดูนะได้ชิมกันครับそうですね。まあぜひここで美味しいもの食べて、また鳥取のこともタイの人に知っていただければと思います。ครับทีมชาวตุรกีเป็นที่ที่สวยมากมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันอีกนะครับโอเคมาเที่ยวอีกแล้วแต่ก็ปุ๊กกะก็ปุ๊กกะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะมาเจอญี่ปุ่น X ครับผมหลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้ว่านะครับตอนแรกเนี่ยคือคิดว่าต้องเกรงเพราะว่าผมเป็นผู้ว่าใช่แต่คือจริงๆนะคือผู้ว่าใจดีมากครับแล้วก็ให้ความเป็นกันเองมากๆเลยหน้าตาแกใจดีเนาะใจดีมากครับใช่ดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ารักน่ารักมากเลยครับผมใช่ใช่ใจดีมากแล้วก็ทิ้งเมนูไว้ให้พวกเราได้ชิมอีกหนึ่งเมนูดีอันนี้ดีสุดๆเลยครับใช่แล้วพิงค์เคอรี่เดี๋ยวกินที่นี่เลยได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวรอเลยมาแล้วโอ้โหชมพูจริงๆโอ้ยเดี๋ยวก่อนโชยุครับโชยุก็เป็นสีชมพูพิงชูยูไม่ไหวละสีขนาดนี้ฉันขอกิจกรรมชนีนิดนึงสาวแตกเลยไงโอ้โหชมพูขนาดนี้โอ้ชื่อนี่คือแบบดูธรรมดาเนาะก็ข้าวแกงกะหรี่น่าจะรู้จักกันแล้วแต่ว่าสีดูไม่ธรรมดามากเราลองชิมกันเลยไหมได้เลยครับอ่ะเอาเลยนี่ครับผมชิมดูก่อนนะครับเป็นไงอร่อยครับเป็นไงมันมีกลิ่นมีอะไรยังไงจริงๆแล้วเนี่ยสีจะดูหวานๆเป็นสีชมพูใช่ไหมครับแต่ว่าตัวรสชาตินี่คือเขาเรียกว่าจัดจ้านครับเหมือนกับแกงกะหรี่นะเผ็ดๆเหรอแบบว่ามันเหมือนเป็นพริกไทยหรือสักอย่างนึงครับมันจะไม่ได้เผ็ดแบบนั้นอ่ะมันจะแบบซ่าๆหน่อยครับมันเต็มคำเป็นไงไม่ได้บอกว่าสีดูหวานแต่รสชาติไม่ได้หวานนะจ๊ะ มีความเผ็ดเหมือนของแกงกะหรี่เลยใช่ครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมนอกเหนือจากตัวของแกงกะหรี่สีชมพูแล้วนะครับไฮไลท์ของเขาคือโชยุซึ่งเป็นโชยุสีชมพูเหมือนกันนะครับหน้าตาเป็นคือหน้าตาดูหวานแหละไม่ก็เปรี้ยวเดี๋ยวลองมาชิมแบบสดๆกันเลยนะครับอ่ะลองดูลองดูมาเป็นไงคือรสชาติเป็นเหมือนโชยุอ่ะครับแต่คือเป็นมีสีชมพูเหรอใช่ครับจริงๆตอนแรกนึกว่าดูนี่ถ้าไม่รู้นี่แยมสตรอเบอรี่หรือว่าคาราเมลอะไรเงี้ยใช่เลยอ่ะเค็มลองชิมปลาหมึกก็มาเป็นไงครับครับผมไม่ต่างเลยอ่ะครับผมไม่ต่างจากโชยุปกติทั่วไปเลยแต่ว่ามีสีกลมกล่อมกลมกล่อมแล้วมันเหนียวเหนียวกว่านะครับนี่นะครับอร่อยครับมันกลมกล่อมดีครับมาชนชนมาถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะกินแกงกะหรี่สีชมพูแบบนี้แบบเรานะก็มาได้ที่เมืองทอทอรีแล้วก็มาเลยร้านนี้แต่ว่าเขามีเป็นเมนูแบบกึ่งสำเร็จรูปขายแล้วนะน่าสนใจมากครับผมแล้วก็สำหรับแฟนๆที่เมืองไทยนะครับผมทราบข่าวมาว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับจะมีเทศกาลครับเกี่ยวกับเรื่องของเมืองทอทอรีเนี่ยจัดขึ้นที่เมืองไทยของเราด้วยนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้ว่าจะจัดขึ้นวันไหนที่ไหนยังไงนะครับใช่แล้วได้ข่าวว่าเขาจะเอาแกงกะหรี่สีชมพูเนี่ยไปขายด้วยฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆติดตามได้เลยนะติดตามเลยครับผมThank you.
ไปเที่ยวทั้งวันแล้วแล้วก็พากลับมาส่งถึงโรงแรมเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับการเที่ยวโททอริวันแรกของเราสนุกครับแล้วก็สุดยอดมากโดยเฉพาะที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับผมชอบที่บริเวณททอริแซนดูนนะครับผมกิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแซนบอร์ดหรือว่าพาราไกเดอร์ครับแล้วก็ที่ที่ประทับใจมากๆอันนึงคือแซนมิวเซียมอลังการมากยิ่งใหญ่มากแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยจะบอกว่าอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยลองมาเที่ยวททอริกันแล้วไปแบบวันนึงแบบ3ที่อ่ะจุ๊บๆๆแล้วก็ไปเลยใช่แต่วันนี้คือที่อุ้มจัดให้ครับผมททอริแซนดูนเต็มวันเลยถ้าใครมาถามผมนะว่ามาททอริแซนดูนหรือยังผมบอกให้ได้เต็มปากเลยว่าไปแล้วมาแล้วมาแล้วเพราะว่าอยู่กิจกรรมทุกอย่างแล้วทุกวันเลยครับสุดยอดมากถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบดูเรา2คนก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะทางช่อง True For You ทุกวันเสาร์บ่าย 4:00 น.ค่ะถูกต้องครับผมและสำหรับแฟนรายการนะครับอยากดูรายการย้อนหลังครับผมง่ายๆมากครับเข้าไปที่ YouTube Channel ครับผมจะเป็น XTV Official ครับดูเสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับใช่แล้วเราสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook ของรายการหรือว่าจะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Japan Holiday เขาได้เลยนะครับผมพี่อุ้มครับผมจะบอกว่าผมเห็นตารางการเที่ยวพี่อุ้มแล้วคือแน่นขนาดนี้เนี่ยผมไม่งอแงแล้ว เดี๋ยวผมต้องรีบขอตัวไปนอนครับเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าและไปจัดโปรแกรมต่อไปของได้เลยวันพรุ่งนี้พี่จะจัดให้แน่นๆเหมือนวันนี้เลยได้เลยครับผมสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เอาฟิตเลยนะโอ้ยฟิตแน่นอนครับรีบนอนเลยนี่ขึ้นไปไม่อาบน้ำนอนเลยว่าฟิตวันนี้เป็นวันที่2นะคะกับการเที่ยวททอริของเราที่จะเริ่มโลเคชั่นสบายๆตอนเช้าโดยอยู่ริมชายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ของเขาเสียหมด